Are you ready for it? สวัสดีค่ะนิ่มๆนะคะแม่มดค่ะจากเพจแบ็คลิสต์ซีเพจค่ะคือจะเอาแบบว่าเวอร์ชั่นแบบ18บวกหรือว่าเวอร์ชั่นสวยๆกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยเราเรียกกลุ่มแบ็คลิสต์อะค่ะทีนี้ทำไมถึงเป็นแบ็คลิสต์ซีเครตเพราะว่าเราเหมือนเวลาเราดูสัมภาษณ์ดาราเนี่ยดาราชอบบอกว่าขอเคล็ดลับความสวยนะคะทำไมถึงแบบผิวสวยจังเลยอ๋อดื่มน้ำวันละ8แก้วแล้วก็พักผ่อน8ชั่วโมงเราก็แบบเฮ้ยมันไม่จริงมันไม่จริงทาครีมอะไรทำไมไม่บอกเวลาสิวขึ้นใช้อะไรแต้มทำไมดาราไม่เคยบอกเลยว่าใช้ยาแต้มสิวตัวไหนเราอยากจะเป็นบุคคลคนนั้นที่เป็นคนบอกซีเครททุกอย่างอ่ะก็เลยเป็นเหมือนกับแบบว่าซีเครทของแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์ซีเครทตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมเพื่ออะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ทำไปด้วยความชอบไม่ได้ว่ะต้องไปคู่กันเราเริ่มต้นจากบิวตี้แฟชั่นก็จริงแต่พอหลังๆเริ่มท่องเที่ยวเราก็ไม่เคยทิ้งเมคอัพเลยก็คือยังวนเวียนอยู่กับเมคอัพมีทั้งเมคอัพแฟชั่นแพรเวลในเวลาเดียวกันฮ่องกงค่ะใช่ค่ะทริปนั้นเป็นระเบิดเปิดเปิงไปเลยเป็นทริปที่คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเลือกที่จะใส่ชุดไทยไปเที่ยวใส่สบายกับกางเกงยีนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ช่วงนั้นก็จะมีการขายสบายแล้วเอารูปเรา2คนไปใช้เยอะมากขายกันเยอะมากเอาจริงมันมาจากความคิดบ้าๆของเรา2คนคือเราไม่ชอบแต่งตัวเหมือนใครอย่างเช่นถ้าสมมติเวลาทุกคนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยทุกคนก็จะต้องแบบใส่หูมิกกี้เมาส์ใส่อะไรที่เป็นตัวการ์ตูนแต่เราไม่อยากแต่งตัวเหมือนคนอื่นก็เลยเหมือนคุยกันเล่นๆใหญ่กันเล่นๆว่าใส่ชุดไทยไปเลยมั้ยล่ะเราสองคนเวลาทำอะไรเราจะไม่เคยห้ามกันเลยก็จะแบบเอามั้ยล่ะเอาอะไรเงี้ยไม่ชอบเหมือนใครอ่ะเอาจริงๆ ไม่ชอบเหมือนใครแล้วก็รู้สึกว่าพอแต่งตัวกันเป็นทีมกันทุกคนแล้วมันดูไปเป็นในทางเดียวกันแล้วมันโดดเด่นได้แรงบันดาลใจมาจากนิตยสารแฟชั่นพวกโมเดลอะไรเงี้ยเวลาเขาถ่ายรูปเป็นแฟชั่นเซ็ตมันดูเก๋มากซึ่งเราไม่มีทางไปอยู่ในจุดนั้นเราไม่ได้ขายาว180อัพ180อัพที่จะมาเป็นนางแบบเราก็แบบมีคนมาถ่ายลงไปรูปให้ใช่เราก็เลยคิดว่าเราก็เป็นเองได้เลยถ่ายแฟชั่นเซ็ตเองอะไรเองมโนว่าเราคือนางแบบไม่เลยไม่มีตังค์ซื้อเออใช่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของจตุจักรจตุจักรใช่จตุจักรคือบ้านของเราใช่ก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบมันเป็นสัจธรรมอะค่ะจริงๆสิ่งที่เราทำรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่เรารู้สึกว่าคนมันคิดกันคนละแบบอะค่ะเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนมาชอบเราได้ก็ต้องทำใจกลางๆไว้ต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในโซเชียลข้างหลังจอคอมอะเขาไม่ได้มารู้จักเราจริงๆไงคนเรามันมีหลายด้านไม่ใช่เฉพาะกับเพจเรานะกับทุกคนเลยก่อนที่จะเปลี่ยนใครเนี่ยเรียนรู้เขาให้ครบทุกด้านก่อนในบางสิ่งที่เขาแสดงออกไปในโลกโซเชียลอะเขาอาจจะแบบเป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเบื้องหลังนี้อาจจะแบบชอบวัดทำบุญตักบาตรทุกเช้าก็ได้เราแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินคนอื่นจากแค่แบบสิ่งที่เรามองเห็นจากหน้าต่างของโลกโซเชียลให้ผมค่ะเดี๋ยวผมจะเจอชาวคนอื่นพี่คะทำยังไงแบบก้นหายลายนู่นนี่นั่นอยากใส่บิกินี่แต่ไม่กล้าใส่ทำยังไงนี่ก็บอกตลอดเลยว่าพี่ก็ลายค่ะนี่ถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปให้ดูเลยนะถ่ายรูปก้นกลุ่มให้ดูเลยว่าใช่ลายเหมือนกันดูก้นพี่ก็ลายเหมือนกันแล้วถามว่าพี่แคร์ไหมใช่ไม่ก็บอกว่าพี่เอาตูดของพี่เนี่ยเอาก้นของพี่เนี่ยไปเที่ยวออกมาหลายประเทศแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อแต่ลองไม่ได้ไปค่ะเกิดจากความกลัวของตัวเองทั้งนั้นเกิดจากเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยค่ะกลัวคนอื่นเขาจะเห็นนู่นเห็นนี่คนอื่นเวลาไปเที่ยวเขาไม่ได้มีใครมาสนใจเอาจริงเราไม่ใช่อ้ำพัชราภาที่จะแบบมีปาปาลัสซี่มาตามสองเราใช่ไหมก็เราแบบแต่เรานี่แหละคิดไปเองว่าแบบไม่ใครจะมาดูก้นชั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกค่ะจริงถ้าเกิดว่าเรามั่นใจอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้อันนี้พูดจริงเริ่มต้นจากตรงนี้ชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกัน2คนนี้คือเป็นผีตัวเดียวกันเลยนะคะตอบแทนกันได้เลือกของแทนกันได้ชอบเหมือนกันหมดยกเว้นสเปคผู้ชายใช่สเปคผู้ชายคนเราสเปคกันทำไมกดจอนชิวๆชอบแต่งหน้าลุคแมทว่าง่ายมากเลยแมทค่ะเป็นคนหน้ามันค่ะดิวี่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเห็นไหมมันแล้วเนี่ยมันกินทุกวันเลยชานมโคอิเตะวันนี้ยากค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะยาวค่ะยาวอยากไว้ผมยาวตอนนี้ซื้อแต่หวยไม่ถูกตอนนี้ดำค่ะอู้หูตายละคนนี้เพื่อนเพิ่งพูดถึงล่าสุดใครพูดถึงไว้ทุกวันทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็เครียดว่าจะตอบไปได้ใช่เพราะว่าแบบชอบผู้ชายเยอะมากอ่ะได้คนเดียวลองดูพูดมา
พอบิ๊กแบงซันนี่โอซันนี่ก็ชอบเห็นไหมซันนี่ก็ใช่เพราะมันเยอะมากจริงแค่เกินไปไงไม่รู้ว่าเพื่อนออกนอกโลกไปแล้วชอบทุกคนชมพูนีออนคือถ้าเป็นชมพูพาสเทลเนี่ยไม่ได้จริงๆก็ขอเป็นสีที่แบบมีความแซ่บขึ้นมาหน่อยโดดเด่นขึ้นมาหน่อยคือตะโกนโดดเด่นตลอดเวลาตะโกนผิดแผกผิดแผกประเพณีวิปราชจะบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคือคิดรอบครอบดีแต่คิดละเอียดลงไปเนี่ยถ้าหมดมัวแต่คิดอะไรเยอะเราไม่ได้ก้าวออกจากสิ่งที่แบบกรอบที่เราตีไว้อ่ะมันไม่ได้ไปไหนสักทีอย่างที่บอกคือแบบอยากใส่บิกินี่เงี้ยแต่ว่าขาใหญ่ฉันยังไม่เฟิร์มเนี่ยไม่ได้ออกไปเลยค่ะไม่งั้นคือถ้าเริ่มช้าทุกคนจะแบบว่าไปเลยค่ะใช่ไหมคะออกไปเลยค่ะต้องออกไปเลยค่ะอยากทำก็คือทำไปเลยไม่ต้องรอให้แบบทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วเราค่อยทำอะไรเงี้ยนี่ไม่ว่าจะพูดตลอดเลยเน้นมาร์คหน้าหลังจากกลับมาจากทริปอ่ะว่าอย่างนี้นะเป็นสิวง่ายนี่ก็จะใช้มาร์คโคนตัวนึงที่จะต้องแบบว่าแต้มสิวข้ามคืนไปเลยเอาจริงๆแม่มดอยู่กับนินมาหน้าสดนินในมดเห็นน้อยมากเพราะหน้านางอะแปะมาร์คตลอดเวลาเขาแบบล้างหน้าปุ๊บแปะมาร์คล้างหน้าปุ๊บแปะมาร์คหน้าสดเพื่อนเป็นยังไงบางทีก็งงเหมือนกันไม่เคยเห็นหน้าสดเพื่อนเลยตามมาค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่สุรู้และพี่ขู่ขวัญ นะคะวันนี้เราจะพาช้อปปิ้งของต้องมีค่ะแต่งหน้าไม่เป็นแต่ทาลิปต้องเป็นทุกคนถูกไหมทุกคนก็ต้องทาลิปเป็นถ้าได้ลิปสีแซ่บๆมาแล้วก็ลิปสติกที่ใช้ดีตลอดกาลแล้วก็ถูกแล้วก็ดีแล้วก็ถูกแล้วก็ดีสีมีให้เลือกเยอะมากติดทนนานนะคะถูกต้องมีข้อนี้เลยค่ะถูกและดีมีอยู่จริงรู้สึกเหมือนเป็นสารวัตรตลอดเวลาเลยอะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือมันใช้ง่ายเนี่ยคือมันเป็นหัวจิ้มจุกแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่แป๊บเดียวปัดปุ๊บเดี๋ยวราคาแป๊บอย่างเนี้ย179บาทตะโกนมาแบบฮัลโหลทาหนูทีค่ะทาหนูทีค่ะพี่ค่ะอันนี้เด้ออันนี้เด้อหูเลยคนบันไดอันนี้นะคะเป็นสีแดงที่ทาได้ทุกสีผิวนี่แม่มดจะสวอตให้ดูแต่งหน้าไม่เก่งแต่ทุกคนอย่างที่บอกว่าต้องทาลิปสติกเป็นถูกไหมทาลิปปุ๊บเกิดปั๊บไม่ว่าใส่แว่นตาไปกี่ตาไม่เป็นใช่ไหมใส่แว่นตาแล้วทาลิปเกิดปังปั๊วทุกคนค่ะกันตายค่ะต้องเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมคะสีนูดไม่ได้แต่นี่มองว่าซัมเมอร์เนี่ยสีส้มสีแดงอ่ะโชว์หน่อยเปรี้ยวคือตอนนี้แม่มดมีครีมกันแดดขอโทษนะคะโอ๊ยตอนนี้ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวแล้วมันเป็นแบบเนื้อเบามากเป็นเนื้อเจลอะคือลูบไปเราสัมผัสคือเหมือนน้ำเลยอะตัวนี้ก็เวิร์ก249บาทเองสเปรย์น้ำแร่กำลังจะบอกสเปรย์นู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ต้องของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเล็กแล้วก็พกพาง่ายมากจริงๆเราจะเรียกว่าสเปรย์ฟื้นคืนชีพก็จะบอกว่าเพื่อนๆเอาสเปรย์ฟื้นคืนชีพมาแบบเอาไว้ชาร์จผิวมันร้อนๆเหงื่อออกแดดแรงอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวเนี้ยมาฉีดปุ๊บเหมือนแบบล้างหน้าอาบน้ำใหม่เลยมาฉีดค่ะช่วงซัมเมอร์นี่เป็นช่วงที่ผิวพังง่ายมากเพราะว่าแดดแรงมากถูกไหมจากแดดต้องแบบมีมาพวกเนี้ยติดตัวไว้อันนี้เป็นเจลว่านหางจระเข้อย่างที่บอกเนาะถ้าสมมุติเราไปทะเลหรือพวกช่วงซัมเมอร์เนี่ยผิวเราก็จะแบบมีอาการแสบไหม้จากแดดใช่มั้ยคะก็ตัวนี้เลยใช่ชะลมออกแดดปุ๊บมันจะช่วยฟื้นฟูผิวอาการแสบไหม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปนะคะแล้วก็ทําให้ผิวมันสมานตัวเร็วขึ้นพวกคนที่แบบขึ้นมาจากทะเลหรือแบบไปดําน้ําอะไรเงี้ยมันจะมีผิวเบิร์นๆอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้นอกจากนั้นยังช่วยพวกลดเลือนรอยดําเลยแดงจากสีได้ด้วยพูดเหมือนเป็น BA ขายของเลยก็ซัมเมอร์นี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เฉิดฉายเราจะได้เอาความเป็นตัวเองเราจะได้ปลุกความมั่นใจในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ให้แซ่บที่สุดนะคะก็ถือโอกาสนี้อย่าลืมนะคะไปแซ่บกันคิดไม่ออกก็นั่นนะคะตามนั้นนะคะตามพี่แม่มดเลยก็อย่าลืมนะคะซัมเมอร์นี้แล้วเริ่มเลยแล้วกันถ้าน้องไม่เริ่มเราจะรอใครมาเริ่มคะเริ่มเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะHa ha ha ha!